อีกข่าวหนึ่งที่ดราม่าในประเทศไทยคุณผู้ชมฮะมาดูอีกข่าวหนึ่งไปกันที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เจ๊ร้านข้าวซอยครับปกติเขาก็ถือว่าเป็นร้านข้าวซอยชื่อดังเลยนะครับในจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งคนไทยคนจีนนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเนี่ยนะมารับประทานข้าวซอยซึ่งเป็นอาหารถิ่นประจำภาคเหนือกันอย่างไม่ขาดสายวันหนึ่งจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019เจ๊เขาขึ้นป้ายนี้ฮะขึ้นเป็นทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนบอกว่าขออภัยไม่ขายให้กับคนจีนนะหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศจีนเจ๊บอกว่าเจ๊ไม่ขายมีคนไปถ่ายรูปนี้แล้วก็เอาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์และงานก็เข้าร้านข้าวซอยของเจ๊ทันทีเราส่งผู้สื่อข่าวไปสอบถามเจ๊เขานะครับเจ๊เขามีชื่อว่าวราพัฒน์ทาเปียงอายุ33ปีเจ๊วราพัฒน์บอกแบบนี้ครับบอกว่าที่ขึ้นป้ายดังกล่าวนี่สืบเนื่องมาจาก 4-5 วันที่แล้วเนี่ยมีลูกค้าคนไทยมาสั่งอาหารรับประทานแล้วก็นั่งกินอยู่ในร้านจากนั้นมีคนจีนกลุ่มหนึ่งเข้ามาสั่งอาหารในร้านทำให้ลูกค้าคนไทยเดินออกจากร้านกันหมดเมื่อเป็นเช่นนี้เจ๊ก็เลยต้องคิดหาทางออกว่าจะทำอย่างไรดีก็เลยตัดสินใจขออภัยและก็พูดและก็เขียนภาษาจีนไม่ได้จึงไปค้นหาภาษาจีนที่จะนำมาเขียนป้ายเอาไว้ก็แปะเอาง่ายๆนี่แหละบนป้ายกล่องกระดาษแล้วก็เขียนทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยบอกว่าขออภัยไม่รับจีนและลูกค้าต่างชาติเห็นไหมฮะเข้าใจเจ๊เขานะเจ๊เขาบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยทำแบบนี้เลยแต่พอเจ๊เปิดร้านเนี่ยคนไทยที่เข้ามารับประทานเนี่ยนะครับหนีทุกคนเวลาคนจีนเข้ามาในร้านแล้วจะให้เจ๊ทำยังไงจะให้เจ๊ปิดร้านเลยเหรอหรือจะให้เจ๊รับแต่คนจีนไม่รับคนไทยเข้าใจเจ๊นะฮะอย่างไรก็ดีนะครับล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามาว่าตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอแม่ออนก็มาเยี่ยมเจ๊เช่นเดียวกันโดยบอกว่าป้ายที่เจ๊เขียนเนี่ยนะครับมันกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะป้ายของเจ๊เนี่ยกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนี่เจ๊จะถูกจับหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมครับเขียนป้ายกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะเจ๊ก็เลยถามตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยแล้วคุณตำรวจจะให้เจ๊ทำยังไงคุณตำรวจก็บอกว่าเจ๊ก็โกหกไปสินะเจ๊ก็เขียนป้ายสิบอกว่าอาหารหมดอ่ะอาหารหมดเจ๊โกหกไปหรือเปล่านะอาหารหมดตำรวจเลือกที่จะให้เจ๊โกหกมันจะยังไงล่ะครับพี่น้องตำรวจทั้งหลายถ้ามีคนนั่งกินอยู่ข้างในแล้วคนจีนเขาผ่านมาเขาก็เห็นว่ามีคนนั่งกินสั่งอาหารกันอยู่แล้วบอกว่าอาหารหมดเขาก็เหมือนกับถูกโกหกเพราะว่าคนจีนเขาก็รู้ตัวว่าตอนนี้คนจีนเขาถูกปฏิเสธในเรื่องที่เขาก็เข้าใจนะผมว่านะเขาก็เข้าใจเพราะล่าสุดเนี่ยมีทวิตเตอร์ของกลุ่มพี่น้องชาวจีนเนี่ยนะครับเขาเอาไปโพสต์ลงใน Twitter เนี่ยอย่างคนหนึ่งเขาบอกเลยนะครับว่าขอโทษนะคนไทยคนจีนเราก็รู้สึกเสียใจมากขอโทษประเทศไทยขอโทษคนไทยเคยมาเที่ยวเมืองไทยรู้สึกว่าคนไทยมีน้ำใจใจดีและชอบช่วยเหลือคนอื่นขอโทษจริงๆนะที่เราต้องทำให้ทุกคนลำบากแบบนี้เห็นไหมฮะเขาก็รู้สึกเสียใจแต่เขาก็เข้าใจเอาจริงๆตอนนี้จีนเขาก็ส่งเครื่องบินมารับคนของเขาเนี่ยทยอยกลับไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็เหลือติดค้างอยู่ในประเทศไทยผมว่าตอนนี้ก็ลดลงเรื่อยๆแล้วล่ะจริงๆเหตุการณ์ร้านข้าวซอยก็เหมือนป้ายมหัศจรรย์ผมเรียกแบบนั้นมันเป็นป้ายมหัศจรรย์ที่เจ๊เขาไม่ผิดเจ๊เขาแค่ถ่ายทอดออกมาตามความคิดของเขาเพราะเขาไม่รู้จะทำยังไงแต่ต่อมามันโด่งดังทั่วทั้งประเทศตำรวจท่องเที่ยวก็ไปบอกให้เจ๊โกหกแต่ไม่ทันแล้วครับเพราะป้ายนี้มันแพร่สะพัดไปหมดแล้ว
แต่มันทำให้คนทั้งสองประเทศเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันคนจีนก็รู้สึกเห็นใจเจ๊เห็นใจอีกหลายๆร้านในประเทศไทยใจนึงก็อยากรับแต่มันก็เกิดปัญหาขึ้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าวิกฤตในครั้งนี้มันอาจจะกลายเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนจีนให้มีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีความแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นอย่างวันนี้นะครับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศจีนประจำกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ออกแถลงการผ่านทาง Facebook บอกว่าขอบคุณประเทศไทยที่ยืนเคียงข้างประเทศจีนในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ไปด้วยกันเห็นไหมฮะจากเรื่องที่มันเหมือนจะไม่ดีถ้าหากว่าเลือกสื่อสารพูดคุยกันดีๆคนเราบางครั้งมันรักกันในยามวิกฤตนะฮะอันนี้เป็นเบสิกเลยนะฮะในยามสุขเนี่ยบางครั้งมันไม่ค่อยรักกันหรอกแต่ในยามวิกฤตเนี่ยมันจะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนี่ก็คือเรื่องราวของติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880-900-800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ